วันนั้นไอ้ได้มาสร้างองค์ปูงากับงาทีเป็นรูปเป็นร่างอยู่นี่เนาะกับมันมาซอยกันโอบปูนกับอธิษฐานจิตครับว่าให้ลูกหลานนะมีโชคมีลาภเด้อปูจะได้มาช่วยสร้างองค์ปูองค์ย่าให้สำเร็จครับวันนั้นถือทํา3ตัวเต็มๆที่มันออก395กับเลขรถกับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มีโอกาสมาที่ตำหนักอาจารย์ต้อมดวงธรรมบรรลุหรือปู่ผ้าขาวนาคราชนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับวันนี้เราจะได้มาสัมภาษณ์แม่นิดนะครับเนื่องจากงวดที่แล้วแม่นิดมีโชคมีลาภนะครับมีโชคมีลาภจนได้สร้างศาลาถวายให้แก่สำนักสงฆ์หรือว่าไม่ใช่สำนักสงฆ์ครับตำหนักอาจารย์ต้อมดวงธรรมบรรลุนะครับแม่นิดนี่ถูกมาแล้วนะครับถูกมาจนนับไม่ถ้วนแล้วนะครับผมเอาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของแม่นิดนะครับก่อนที่จะไปรับฟังก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพานรวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆของทางช่องนะครับผมทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับฝากแชร์รัวๆชัยยาวๆนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันครับเลขมันก็ต้องกลับแล้วอีกอย่างอัน69นะมันเป็นเลขอันเลขเต็มก็เลยไม่ได้ครับแต่มือเขาบ่รับโอ้ที่จริงแล้วสิถึกทั้งบนทั้งล่างได้มาได้เนาะส่วนมากถ้าถูกเนี่ยถ้าได้บนได้ล่างก็ได้เป็นแสนครับถ้าถึกตะบนหรือถึกตะล่างซื้อกับบ่ต่ำกว่า 20,000 40,000 50,000 ก็แล้วแต่จะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเฮาที่สร้างที่เฮ็ดไว้เนาะแม่เนาะใช่แล้ววันนี้งวดสิมานี่เป็นได้ฝันดีไปแม่ฝันได้ไปฝันเกี่ยวของกับตัวเลขตัวเบอร์อันใดเป็นจะเป็นเลขเป็นเบอร์มั้ยมันต้องมีสมาธิเนาะค่ะมันก็คือว่าเราจะมาเน้นมุ้งแต่ว่าจะเอาแต่เลขมันก็ไม่ใช่เฮาต้องสวดมนต์ภาวนาถือศีลปฏิบัติธรรมพร้อมนะคะโอ้มีเครื่องเคล็ดลับหลังจากที่จุดเนาะหลังจากที่จุดธูปแล้วแต่ละงวดเนี่ยได้ตัวเลขมาแล้วเนี่ยแม่มาฝันอีหยังเกี่ยวกับตัวเลขเฮาสิได้รู้ว่าเฮาสิได้เน้นหรือบ่เน้นจังซี่แม่ฝันหยังบ่ก็ถามว่าฝันมั้ยมันก็ไม่ได้ฝันแต่ว่าถ้าเรามีความสุขว่าเฮาตั้งใจสิซื้อเลขตัวนี้นะก็ใส่ใจว่าเอาตัวนี้เน้นๆเลยครับก็ได้อืมก็เพิ่นได้ยากถ้าจะถูกนี่ก็ไม่ได้ยากนะครับผมค่ะอยู่ที่โชคบุญบารมีเฮาเนาะครับผมอยู่ที่เฮาปฏิบัตินําแต่ว่าหลักๆก็เฮาต้องรักษาศีลครับให้ท่านปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิครับผมเพราะว่าแม่นิดนี่ก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ต้อมครับมาถือขันธ์ทำน้ำเพลินครับกับปฏิบัติมานี่จะ2ปีเขาแล้วนะครับผมโอ้ครับผมจังได๋ก็ขอโทษแม่หลายๆเพราะว่าขันเว้ากับบุญผ้าโชคเว้าแต่เลี้ยงเลขอย่างเดียวห้ามเว้าเลี้ยงธรรมขนาดเวลาสัมผัสนะผมเปลี่ยนกันไม่ๆมันจะควบคู่กันโอ้บ่แม่นผมเว้าหยอกแม่อาชื่อหมายถึงว่าโตผมน่ะนะค่ะไม่เป็นไรครับแต่ว่าบาดนี้งวดนี้นี่มีครับใครครับข้ามาไปแม่ฝากตอน FC บ่อ๋อในเลขส่วนตัวที่ชอบเนาะครับมักเลข95กับ97เนาะได้กันโอ้95ก็เข้าทางแล้วป่ะก็ลองเสี่ยงดูเนาะอันนี้แล้วเราไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะครับผมครับแต่ว่าอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาครับเลขเข้ามาเนาะบางที่ถูกบางเทื่อนี่เพิ่นอาจสิเข้ามาในย่านเฮาครับผมเฮาบ่รู้ว่าเป็นย่านหรือเป็นอีหยังบ่ก็มันอยู่ในจิตสํานึกเฮาครับผมจะมีความรู้สึกมีเส้นจังซี่เนาะแม่นะจ้าก็ประมาณนั้นเขียนไปอันนักธรรมจัตตวาเฮาเขียนไปว่าโอ้ไว้กันเลยตั้งครับซึ่งแม่เพิ่นก็เปยๆแนวทางมาแล้วขึ้นซึ่งกับเพราะเราเปยมานี่ก็คือโตที่เรามักเด้อพี่น้องบ่ทันแม่นเลขทูบแต่ว่าเลขทูบก็สิได้ไวๆนี่ล่ะตอนนี้ผู้ใดเป็นคนจุดเพิ่นไปจุดแล้วตอนนี้ก็ได้เพิ่นไปจุดขอโชคขอใช้จากผู้ศรีสุทโธทั้งพุ่นแล้วผู้ศรีสุทโธนี่เนาะอาจารย์เนาะผู้ศรีสุทโธญาศรีปทุมมาทั้งพุ่นแล้วแต่ว่าบัดนี้เฮาสิมาลุ้นกันว่าตัวเลขที่แม่
ชอบอยู่ในใจเนี่ยจะไปตรงกับเลขถูกบ่ถึงมีความใกล้เคียงบ่นี่แหละจุดรุ่นใช่กันเนาะค่ะรุ่นใช่กันลองเบิ่งแต่ว่าที่จริงแล้วความมักของแม่ก็คือความมักของแม่ล่ะแต่ว่าที่จริงแล้วทั้งตัวผมนี่ผมว่าสิรุ่นใช่กันว่ามันสิใกล้เคียงกันบ่เนาะแต่ว่าสำหรับวันนี้เว้าอีกจักบาทด้วยแม่ตัวไหนก็ผมลืมอ๋อในส่วนตัวที่เจ้าของมักก็คือมักเลข95กับเลข97 95กับ97มันบ่แม่นความบังเอิญนี่ครับคนที่มักชอบเลขตัวนี้นี่เพราะเลขตัวนี้นี่มีที่ไปที่มาไม่ส่วนมากถ้าถูกเลขนี่เลข95กับเลข97นี่จะเป็นเลขที่แบบเหมือนกับเลขที่จะประจำตัวเลยนะเพราะที่มันออก395งวดนั้นไอ้ได้มาสร้างองค์ปูญากับญาที่เป็นรูปเป็นร่างอยู่นี่เนาะครับมันมาซอยกันโอบปูนกับอธิษฐานจิตครับว่าให้ลูกหลานนะมีโชคมีลาภเด้อปูจะได้มาช่วยสร้างองค์ปูองค์ญาให้สำเร็จครับวันนั้นถือทํา3ตัวเต็มๆที่มันออก395กับเลขรถเจ้าของขี่ครับโดดประจันบาทที่นี่เกือบได้รางวัลที่1ครับผมมันสับแต่3ตัวหน้าข้างหลังแต่395ตัวหลังที่มันออกน่ะมันถูกหมดซับตัวละซับตัวหน้า3ตัวหลังเกือบได้12ซ้ำมั่วนะแม่เนาะค่ะแต่คือรอคิวอยู่ครับผมฮะก็เหมือนเราไปธนาคารเนาะไปธนาคารแล้วก็จะจับบัตรคิวครับผมรอคิวอยู่แม่รอคิวอยู่แต่ว่าตอนนี้คิวผมได้แต่รางวัลที่6ซวงนี่คิวผมถือแต่รางวัลที่6เรามันมีถึงรางวัลที่5เนาะใช่ครับค่ะแอดมินดูคนบ่มีหยังรบกวนแม่เท่านี้ละครับขอบคุณหลายๆเดี๋ยวจังหน่อยผมจิไปเบิ่งทางด้านเพิ่นกำลังจุดตูบจุดเบอร์อยู่ครับขอบคุณแม่หลายๆครับสวัสดีครับครับผมแม่นิดอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่นิดนะครับลูกศิษย์ของอาจารย์ต้อมดวงธรรมบรรลุนะครับผมได้มีโชคมีลาภนะครับ95กับ97นะครับที่แม่ท่านย้ำหรือชอบนะครับผมแล้วก็มีโชคมีลาภเข้ามาตลอดนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนี่นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปทำต่อกันที่ไหนเดี๋ยวให้ FC มาติดตามช่องโอปอพารวยนะครับว่าจะพา FC ไปที่ไหนกันคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ